สวัสดีครับผมแพทย์จีนวิศรุตละเมียดดีนะครับผมเป็นแพทย์จีนฝังเข็มอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้านะครับก็จะมาขึ้นเวรอยู่ที่นี่ประจำละแต่ว่าจะแวะเวียนมากับหมอพานุพงศ์นะครับวันนี้เราจะมาถกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังนะครับอาการปวดหลังโดยทั่วไปแล้วจะพบได้แทบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการอักเสบของตัวกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬานะครับหรือว่าจากการที่อยู่ท่าเดิมนานๆแต่ในมุมมองทางแพทย์แผนจีนแล้วนะครับจะมีอยู่ประมาณ4หลักนะครับที่จะแบ่งแยกเรื่องการปวดหลังนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแพทย์แผนจีนมีกำเนิดมาประมาณสัก 4-5,000 ปีละแต่ว่าเพิ่งจะมาแพร่หลายในเมืองไทยประมาณสัก 40-50 ปีแต่ว่าเพิ่งจะมาบูมในเมืองไทยประมาณสัก 10-20 ปีนี้คนให้ความสนใจทางด้านแพทย์ทางเลือกค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากจะมาลดการปวดโดยการฝังเข็มที่นี่ก็จะมีเรื่องฝังเข็มการกระตุ้นไฟฟ้าการครอบแก้วนะครับการกลัวสตาร์การทุยหนานะฮะองค์รวมของแพทย์แผนจีนก็จะดูทั้งเรื่องบริการร่างกายนะครับเรื่องสมดุลของร่างกายนะครับอวัยวะภายในพลังในร่างกายพลังชีเป็นยังไงนะครับการไหลเวียนของเลือดลมเป็นยังไงนะแล้วก็การทำงานระหว่างอวัยวะภายในเป็นยังไงนะทีนี้ก็จะมาพูดถึง4หัวข้อหลักของสาเหตุทางด้านแพทย์แผนจีนนะครับหัวข้อแรกก็คืออาการบาดเจ็บไม่ใช่การปวดหลังจากความชื้นความเย็นในร่างกายการปวดหลังจากความชื้นและความเย็นในร่างกายเกิดมาจากอะไรครับก็หนึ่งการดื่มน้ำเย็นทานน้ำแข็งไปที่เที่ยวที่เจออากาศเย็นเยอะๆนะฮะอย่างเช่นหิมะตกเนี่ยเราก็ไปเที่ยวที่ที่นั้นกลับมาเกิดอาการปวดหลังหรือว่านั่งอยู่นานแล้วเจออาการเย็นๆอากาศเย็นๆนะฮะก็ทำให้ปวดหลังขึ้นมาได้นะครับอันดับที่สองก็คือความร้อนชื้นนะครับก็ทำให้ปวดหลังขึ้นมาได้ความร้อนชื้นจากอะไรก็คืออากาศอบอ้าวนะครับส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาก็ได้นะฮะไม่ว่าเราจะไปทำอยู่ที่เจอแดดร้อนๆนะครับหรือว่าเจออะไรที่มันแบบร้อนๆเข้ามาโดนเราก็ส่งให้เกิดอาการปวดหลังตรงนี้ขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกชีพติดขัดทำให้เลือดไม่เดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากการเล่นกีฬาเกิดจากอุบัติเหตุนะครับเกิดจากปัจจัยภายนอกเข้ามากระแทกที่บริเวณหลังก็ทำให้ปวดหลังขึ้นมาได้อันนี้จะเป็นค่อนข้างเยอะนะฮะคนที่ไม่ระมัดระวังเดินบันไดอยู่หกล้มนะฮะหลังกระแทกก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาได้นะครับหรือว่าหยอกล้อกันเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาตีกันก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้เล่นกีฬานะครับเกิดการกระแทกก็เกิดทำให้เกิดหลังของหัวข้อนี้ขึ้นมาได้และอีกอันนึงก็คือเขาเรียกเกิดจากภาวะของไตเป็นศูนย์รวมอยู่บริเวณที่หลังนะครับแพทย์แผนจีนมุมมองของแพทย์แผนจีนจะมองว่าหากไตทำงานหนักนะครับหากไตทำงานมากเกินไปนะครับก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาได้หรือว่าไตทำงานคล่องลงไปนะครับก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาหรือว่าใช้งานโดยที่ทางด้านผู้ชายนะครับอะไรก็สมรรถภาพเพศอย่างเงี้ยฮะใช้มากเกินไปก็ปวดหลังขึ้นมาได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสาเหตุของอาการปวดว่ามันมีมาจากปัจจัยอะไรบ้างส่วนหลักๆของที่เกิดจากไตก็คือคนอายุเยอะๆนะฮะเขาเรียกว่าไตพร่องทำให้เกิดภาวะปวดหลังขึ้นมานะครับจาก4หัวข้อหลักนี้เวลาที่เราจะมาวิเคราะห์วินิจฉัยอาการคนไข้เราก็ต้องมีเขาเรียกภาษาจีนก็คือว่างหวนเว่นเช่ก็คือการถามนะครับการดูการดมแล้วก็คือการแมะชีพจรของคนไข้ถ้าทำกระบวนการทั้ง4กระบวนการนี้แล้วคนไข้คนนั้นนะครับไปตอบหรือไปตรงกับหัวข้อไหนก็จะเป็นกลุ่มอาการของคนคนนั้นไปแต่ว่าบางคนนะฮะมีหลายอาการอาจจะอยู่ในหัวข้อ 2-3 นะครับมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นนี่ก็ส่งผลได้ทีนี้เรามาดูทำไมถึงปวดจากความชื้นนะครับการรักษามาดูการรักษาดีกว่าการรักษาก็คือสังเกตดูว่า
เอาความร้อนเข้ามาปะทะร่างกายนะครับบริเวณหลังแล้วถ้ารู้สึกว่าอุ่นหรือว่าสบายหรือว่าดีขึ้นนะครับอันนี้ก็มองเลยว่าคนไข้นะปวดมาจากความชื้นความเย็นส่วนคนไข้ที่เกิดจากความร้อนของร่างกายนะแล้วมาเจอพวกน้ำเย็นๆน้ำแข็งมาประคบแล้วอาการดีขึ้นเราก็จะมองว่าคนไข้ตัวนี้สามารถที่จะบอกได้เลยว่าปวดจากร้อนหรือปวดจากเย็นนะฮะส่วนอาการอย่างอื่นก็ดูตามอาการที่คนไข้มานะครับทีนี้การรักษาของเราก็คือการฝังเข็มถ้าใครไม่กลัวในเรื่องเข็มนะครับสามารถมาทางนี้ได้แต่ว่าทางคลินิกทางด้านแพทย์แผนจีนของเรานะครับจะใช้เข็มที่บางนะครับเป็นเข็มฝังเข็มความรู้สึกจะไม่ค่อยเจ็บครับแทบจะเจ็บน้อยมากในการลงเข็มนะครับบางคนกลัวในเรื่องการฝังเข็มว่าฝังเข็มแล้วเจ็บมากไหมกลัวในเรื่องการฝังเข็มตอนเด็กๆอาจจะเคยเจอฉีดยาฉีดวัคซีนมาก่อนทำให้รู้สึกว่าไม่อยากจะฝังเข็มกลัวการฝังเข็มหนีหมออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามาที่คลินิกเราแล้วเราก็จะรักษาทางด้านนี้แต่ว่าจะลบล้างความรู้สึกเก่าๆครับสมัยตอนที่เราเป็นเด็กๆนะความรู้สึกนั้นจะหมดไปได้เลยถ้ามาที่นี่แล้วจะรู้สึกสบายตัวกลับไปนะครับจะให้ดูเล็กน้อยเกี่ยวกับจุดทางด้านฝังเข็มนะครับอันนี้เป็นหุ่นนะครับหลักๆเลยนะครับเขาเรียกเส้นลมปราณเส้นลมปราณของคนเรานะครับจะมีทั้งหมด12เส้นนะครับเส้นขา6เส้นนะครับมีเส้นยินและเส้นหยางเส้นมือก็จะมี6เส้นนะครับเส้นยินและเส้นหยางเหมือนกันทีนี้จุดหลักๆที่ใช้ในการรักษาฝังเข็มนะครับจะอยู่บริเวณตรงหลังนะครับตำแหน่งที่ฝังเข็มจะใช้จุดเขาเรียกacute point นะครับก็คือจุดของการฝังเข็มหลักๆถ้าปวดหลังเราจะใช้เส้นกระเพาะปัสสาวะนะครับจะอยู่ที่บริเวณหลัง2เส้นตัวนี้คู่กันนะฮะจะใช้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเส้นซีนะครับตำแหน่งของไตเลยนะจะอยู่ที่ L2 นะกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้อาจจะมีอาการปวดหรืออาการตึงนะครับจะใช้จุดนี้จุดหนึ่งนะครับทั้งซ้ายและขวาลงไปพร้อมกันแล้วคนจีนเขาจะบอกว่าปวดหลังจะต้องฝังที่ข้อพับเพราะว่ามันมีจุดที่ข้อพับจุดๆนึงนะครับที่ช่วยในการเรียกระบายในเรื่องพลังที่อยู่ภายในเส้นลมปราณให้ถูกขจัดออกไปนะครับเขาเรียกจุดเหวยจงนะจะอยู่ที่ตรงข้อพับใต้หลังเข่าทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็จุดอีกจุดนึงที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือจุดต้าสางซูนะครับจะเป็นจุดที่อยู่ตำแหน่งของ L4 นะครับจุดนี้ก็ใช้ในเรื่องของการฝังเข็มเกี่ยวกับลดอาการปวดหลังได้นะครับฉะนั้นเวลาลงเข็มขั้นต่ำเลยนะครับมาด้วยอาการปวดหลังจะใช้จุดเส้นซู1จุดซ้ายขวานะครับจุดต้าสางซูนะครับจุดซ้ายขวาเป็น4เล่มนะครับแล้วก็เหวยจงซ้ายขวาอีก2เล่มเวลามาน้อยๆที่สุดนะครับจะใช้ประมาณ12จุดเนาะ6จุดสิ1 2 3 4 5 6ซ้ายและขวานะครับน้อยๆที่สุดนะครับทีนี้พอคาเข็มไว้ประมาณสัก28นาทีนะครับเป็นการไหลเวียนของเลือดลมของเรานะครับ1รอบการไหลเวียนพลังของร่างกายก็จะหมุนเนี่ยวิ่งไปตามเส้นลมปราณนะครับเส้นยินเส้นหยางเส้นมือเส้นขานะครับอาจจะมาเส้นเรียกเส้นพิเศษในร่างกายอีกนะครับก็คือเส้นตัดผ่านระหว่างกลางด้านหน้าและด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นลมปราณที่ไหลเวียนของเราของทุกคนและผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงนะครับจะมีเส้นลมปราณแบบนี้ทุกคนนะครับแล้วก็เวลาฝังเข็มลงไปนะครับจะคาเข็มไว้ประมาณ25-30นาทีแต่หลักๆนะครับประมาณ28นาทีจะเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในการคาเข็มไว้แล้วก็สมัยก่อนเขาจะใช้มือในการกระตุ้นนะครับก็
ระตุ้นแบบต้องระบายกระตุ้นแบบต้องบำรุงหรือว่ากระตุ้นจุดซ้ายกระตุ้นจุดขวาแล้วก็มีจุดสะท้อนจุดไกลหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะใช้ทั้งมือแล้วก็ใช้ทั้งเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าจะหนีบตัวที่เข็มไว้นะครับจะมีเข็มคาไว้แล้วก็หนีบไว้แล้วก็เปิดกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะรู้สึกกระตุกของตัวกล้ามเนื้อตุบตุบตุบว่าตุบตุบตุบคลายตุบตุบคลายอันนี้จะเป็นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลมนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อที่มันตึงคลายตัวลงหรือทำให้กล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงหรือว่าอ่อนแอนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยลดอาการตรงนี้ได้และทีนี้หลังจากที่คาเข็มไว้28นาทีละผู้ช่วยนะครับก็จะเอาเข็มออกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการครอบแก้วหรือว่าทวีนาหรือว่าปวดซาขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของหมอว่าคนไข้ควรที่จะใช้อะไรในการรักษานะครับแต่หลักๆง่ายๆที่สุดก็คือเป็นการลากแก้วเดินแก้วหรือว่าครอบแก้วคาไว้นะครับจะช่วยลดอาการปวดได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็น acute หรือว่าเป็น chronic นะครับไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันหรือว่าเป็นเรื้อรังนะครับก็สามารถใช้เรื่องการครอบแก้วได้แล้วทีนี้สีที่ออกมาก็จะบ่งบอกเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราครอบแก้วไปแล้วสีที่ออกมาถ้าเป็นสีเข้มๆคล้ำๆนะครับก็อาจจะเกิดจากความชื้นในร่างกายก็ช่วยบ่งบอกว่าคนไข้มีความชื้นมากนะครับแต่ถ้าสีออกมาเป็นสีแดงๆสีออกเหลืองๆนะครับแสดงว่าร่างกายมีความร้อนสะสมกล้ามเนื้อตัวนั้นมันก็จะถูกดูดออกมาเป็นสีออกแดงๆหรือว่าคนที่แบบปุ๊บคาแก้ไว้ประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วสีหายกลับกลายเป็นสีสภาพเดิมเลยแสดงว่าร่างกายค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีนะครับทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองออกมาแล้วก็เดินกลับไปคืนสู่ต่อมหรือว่าร่างกายใช้ตัวแมคโครไฟก็คือพวกเม็ดเลือดขาวมาทำลายได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์ดีรับไปทีนี้หลักๆการรักษาเราก็จะประมาณนี้แต่ถ้าใครสนใจนะครับมีอาการปวดหลังนะครับจะเข้ามาปรึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนยินดีรับคำปรึกษาทุกคำและตอบปัญหาทุกคำตอบทุกคำถามได้นะครับแล้วก็หากสนใจยังไงมีญาติพี่น้องยังไงก็สามารถบอกข่าวหรือกระจายหรือว่าแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตของเราได้นะครับทีนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการหรือว่าเคสสตัดดี้นะครับเดี๋ยวเชิญน้องอิ๋วนะครับเข้ามาอันนี้ก็เป็นทั้งผู้ช่วยนะครับสวัสดีครับเป็นทั้งคนไข้เองนะครับเจ็บป่วยตรงไหนก็รับการรักษาทางด้านแพทย์ทางเลือกหรือว่าขึ้นเตียงนอนฝังเข็มให้คุณหมอนี่แหละเป็นคนฝังเองนะครับปกติแล้วถ้าน้องอิ๋วปวดหลังจะทำยังไงบ้างเวลาปวดหลังเลยทำยังไงก็สอบถามกับคุณหมอว่าอาการปวดหลังนี้ฝังได้ไหมคะแล้วการฝังเข็มนี่มันเจ็บไหมสมมตินะครับสมมติว่าน้องอิ๋วเนี่ยเป็นคนไข้มาหาหมอนะครับอันดับแรกเลยหมอก็จะถามก่อนว่าน้องอิ๋วปวดตรงไหนไม่สบายตรงไหนหนึ่งก็จะบอกว่าไม่สบายตรงไหนครับเป็นอะไรมาปวดช่วงเอวช่วงหลังเนี่ยค่ะปวดแล้วก็มีการชาด้วยชาด้วยปวดมานานแค่ไหนแล้วปวดมากี่วันแล้วก็ตั้งแต่ประมาณได้2เดือนแล้วค่ะ2เดือน น่าจะอุ้มน้องโอชินเยอะนะฮะว่ามีน้องโอชินน้ำหนักเยอะแล้วก็ต้องอุ้มนะก็เลยมีอาการปวดหลังแล้วทีนี้รักษาอะไรมาบ้างแล้วก็ทานยามาหมด 2-3 ชุดแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นก็เลยลองศึกษาทาง Google ดูว่าในการฝังเข็มนี้มันช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนแนะนำมาด้วยค่ะโอเคเคยฝังเข็มมาก่อนไหมอ๋อยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยอันนี้สมมติว่าเป็นคนไข้นะครับที่เป็นคนไข้เคสใหม่นะครับยังไม่เคยฝังเข็มมาแล้วทีนี้ก็จะถามตอบว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างขี้หนาวขี้ร้อนมีไหมมีอาการเป็นขี้หนาวค่ะขี้หนาวก็จะเข้ามากลุ่มแรกกลุ่มคนที่มีความชื้นในร่างกายหรือเปล่ามีความเย็นในร่างกายหรือเปล่าทำให้เขามีภาวะขี้หนาวนะครับมีอาการอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากปวดตรงที่หลังแล้ว
แล้วก็บางทีก็จะมีอาการชาลงขาบ้างชาลงขาข้างซ้ายหรือข้างขวาบางทีก็สองข้างเลยค่ะลักษณะที่ทำงานนี้ต้องนั่งต้องยืนต้องเดินอยู่ท่าไหนอยู่ที่นานๆมีไหมส่วนมากก็จะนั่งหน้าคอมอะไรอย่างเงี้ยนั่งหน้าคอมนะครับนั่งเล่นเกมหรือเปล่าหรืออะไรหรือนั่งทำงานฮะนั่งทำงานนั่งทำงานเป็นคนขยันนะฮะก็อาจจะเกิดการนั่งนานๆนะครับตัวสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกกดรัดเส้นประสาททำให้เส้นประสาทมาเลี้ยงที่ขาได้ไม่ค่อยดีก็ทำให้เกิดอาการชาของตัวปลายประสาทได้นะครับเพราะว่าสะโพกมันมีตัวกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทเลี้ยงลงมาถึงที่ขานะฮะทีนี้ถ้าคนไข้ที่จะเปิดใจหรือว่าจะทำการรักษาฝังเข็มนะครับเราก็จะเชิญไข้เข้าไปตรวจบนเตียงอีกทีนึงในห้องตรวจนะครับเสร็จแล้วก็จะมาดูว่าโครงสร้างของตัวกล้ามเนื้อคนไข้เป็นยังไงโดนทางด้านซ้ายด้านขวาดึงมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าฝั่งซ้ายตึงฝั่งขวาหย่อนหรือว่าตัวกระดูกมีภาวะบิดรูปทรุดเสื่อมหรือเปล่านะครับนี่เราก็จะมาเทสท่าทางแต่ว่าเรื่องการเทสท่าทางเดี๋ยวมีเวลาหรือมีโอกาสเราจะพาเข้าไปดูนะครับนี้ถ้าคนไข้ไม่อะไรนี่พร้อมที่จะรับการรักษาแล้วเราก็จะเชิญคนไข้ขึ้นเตียงรักษาได้เลยนะครับแล้วสมมุติเลยนะครับอันนี้คือผ่านการรักษามาละเป็นไงบ้างครับหลังจากการรักษาก็ในการรักษาฝังเข็มไปมันรู้สึกโอเคขึ้นอาการชาก็ชาน้อยลงชาน้อยลงรักษาไปกี่ครั้งละเริ่มได้2ครั้งเริ่ม2ครั้งหลักๆนะครับถ้าอาการคนไข้ถ้าเป็นacute นะครับและปวดเฉียบพลันนะครับไม่เกินประมาณสัปดาห์หนึ่งนะฮะการฝังเข็มจะค่อนข้างเห็นผลและดีมากๆดีค่อนข้างไวด้วยฉะนั้นถ้าใครที่ปวดหรืออักเสบหรือว่าอุบัติเหตุประมาณสักไม่เกินสัปดาห์หนึ่งมีอาการแล้วไม่หายทานยาแล้วไม่หายมาฝังเข็มร่วมด้วยนะครับอาการจะดีขึ้นได้และเห็นผลได้ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าคนไข้ที่เป็นสักประมาณสัก2เดือน3เดือนครึ่งปี1ปีจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานบางเคสนะฮะใช้รักษาประมาณสักครึ่งปีเลยก็มีนะครับถึงจะเห็นผลแต่คนไข้ต้องสู้ต้องก็มีวินัยในการรักษาหมอก็จะให้การรักษาอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามนะครับออกกำลังกายหลังจากที่ทำฝังเข็มไปก็จะมีท่าทางให้ออกกำลังกายคลายกล้ามเนื้อให้แล้วก็เสริมสร้างแรงตัวกล้ามเนื้อให้มันมีความแข็งแรงหรือว่าความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับทีนี้มีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่ามีอะไรข้องใจเกี่ยวกับทางด้านฝังเข็มนี้ไหมครับในการฝังเข็มนี้ใช้เวลากี่วันมาฝังเข็มคะถ้าเป็นเคสแรกๆนะครับเคสใหม่ๆที่มาเลยหมอจะนัดประมาณสัก 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับมาทีหน่อยสัก 2-3 สัปดาห์แรกนะครับมาเก็บอาการช่วงแรกๆจากคนไข้ปวดเพนสกอร์ประมาณ 7-8 นะครับฝังเข้าไปครั้งแรกอาจจะลดลงไปเหลืออยู่6อาจจะลดลงไปเหลืออยู่5กลับไปที่บ้านนะครับอาการอาจจะดีดขึ้นมาที่7หรือว่าอยู่ที่6หรืออยู่ที่5แล้วแต่คนไม่เหมือนกันพอมาเก็บอาการครั้งที่2อาการอาจจะดรอปลงไปดีขึ้นนะครับเหลืออยู่5เต็ม10อย่างเงี้ยแล้วพอรักษาครั้งที่3ครั้งที่4ไปอาการอาจจะลดลงหรือ3 2แต่บางคนนะครับเรื่องพฤติกรรมเรื่องการทำงานก็ยังมีนะครับอาจจะดูแลตัวเองไม่เต็มที่ก็จะส่งผลให้เกิดอาการเรียกเพนสกอร์ชูดขึ้นไปคืนแล้วกลับไปแล้วทำไมปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยครับอาการหน่วงของเข็มก็มีส่วนนะครับอาการรักษาก็มีส่วนบางทีกลับไประบมเราไม่ได้พักไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้พักกล้ามเนื้อก็ทำให้เกิดอาการปวดขึ้นมาได้แต่ฉะนั้นก็คือหลักๆเลยประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แรกมาถี่นิดนึงอาทิตย์ละ2ครั้งถึง3ครั้งได้จะดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเว้นระยะห่างมากขึ้นถ้าอาการดีขึ้นแล้วนะครับแล้วหลังครอบแก้วไปนี้ประมาณกี่วันครับมันจางหรือว่ามันจะระบมกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆเลยนะครับเวลาครอบแก้วไปคาแก้วไว้ประมาณสัก 3-5 นาทีนะรอยที่ขึ้นมามันจะทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงบางคนอาจอยู่นานมากถึง2อาทิตย์นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปจะประมาณอาทิตย์นึงก็ค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงเราก็จะมาแล้วเห็นสีสีเริ่มหายละสีหายเกลี้ยงละอาการก็จะหายไปส่วนอาการตึงๆลั่งๆก็ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงมันก็จะค่อยคลายตัวลงคลายตัวลงนะครับหรือไม่งั้นหลังจากครอบแก้วทำการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าให้ทางด้านคุณหมอหรือว่าผู้ช่วยทำการทุยหนายืดกล้ามเนื้อให้มันก็จะเบาขึ้นสบายขึ้นเลยในนะตอนวันที่เราทำการรักษาไปนะครับได้ค่ะในเพจมีใครสนใจหรือว่ามีคำถามอะไรไหมครับ
ังเข็มได้ทุกเพศทุกวัยครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศที่2เพศที่3เพศที่4นะฮะสามารถมาฝังเข็มได้หมดเลยนะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับรายการดีมากครับคุณหมอพูดดีมากเลยเคยใช้บริการและคุณหมอบริการดีมากค่ะยินดีครับยินดีขอบคุณมากครับผมก็ถ้าคิดถึงกันนะครับยังไม่อยากมาฝังเข็มก็มาเยี่ยมกันก็ได้คุณหมออยู่ที่ทุกวันก็สลับเปลี่ยนคือคลินิกเปิดทุกวันนะครับจะมาเยี่ยมคุณหมอจะมาเยี่ยมผู้ช่วยนะครับไม่ว่ากันมาเจอหน้ากันมาคุยกันได้เพราะว่ามีคนไข้นะฮะหมอจะอาจจะคุยนอกเรื่องนอกประเด็นอาจจะพาคุยแบบหลายประเด็นหลายๆเรื่องราวในชีวิตออกมาอย่างเงี้ยครับอาจจะช่วยในเรื่องอะไรไซโคจิตวิทยานะครับอาจจะคุยเรื่อยเปื่อยแต่ว่าทำให้คนไข้สบายตัวกลับไปสบายใจกลับไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาแล้วนะครับฝังเข็มเจ็บมากไหมครับคุณหมอฝังเข็มเจ็บมากไหมขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะลองเอาเขาเรียกอะไรอ่ะหนังยางน่ะมาดีดปึ๊กดูดีดเบาๆดูอ่ะจะรู้สึกอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าอยากจะรู้สึกเองนะครับมาเจอกันที่คลินิกนะครับคุณหมอยินดีที่จะลงเข็มแบบเบาๆให้แทบจะไม่รู้สึกเวลาเอาเข็มลงที่ผิวหนังเลยนะครับเพราะว่าเวลาใช้เข็มลงไปค่อนข้างไวความรู้สึกมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าการลงเข็มไปจะต้องมีความรู้สึกปวดตึงหน่วงร้าวตื้อนั่นคือหลักของการรักษาด้วยการฝังเข็มเข็มลงไปที่จุดนะครับจะรู้สึกตึงร้าวหรือว่าเหมือนไฟวิ่งปิ๊บไปตามร่างกายแต่ถ้าจุดไหนที่ฝังลงไปแล้วมันไม่รู้สึกอะไรมันก็เหมือนกับเอาเข็มทิ่มในกระดาษนะครับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่ามันก็ทำให้เลือดมันไหลเวียนบริเวณตรงนั้นได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าฝังจุดไหนแล้วมันรู้สึกกล้ามเนื้อกระตุกปึ๊กขึ้นมาหรือว่ารู้สึกพอผ่าร้อนๆอ่ะนั่นแหละคือการรักษาที่ค่อนข้างได้ผลแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับหมอก็จะอาจมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับให้ความรู้หรือว่ามีใครอยากจะสอบถามหรือว่าจะทิ้งข้อความไว้ทางอินบ็อกซ์นะครับก็ได้หรือว่าอยากจะมาเจอหน้ากันเองอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะหมอเป็นกันเองทุกคนนี่เป็นกันเองน่ารักสดใสนะครับหมอเลาะได้มาหาหมอตอนแรกอาจจะเศร้าๆนิดนึงหรือเจ็บปวดนิดนึงนะครับน้ำตาคลอเบ้ามาบอกปวดไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามาเจอหมออาจจะอัดเข้าไปอีกนิดนึงทำให้รู้สึกโอ๊ยๆคลางๆคนควรนะฮะเพราะว่ามันอาจจะต้องคลายกล้ามเนื้อชั้นลึกนะครับชั้นตื้นและชั้นลึกต้องใช้เวลานิดนึงแต่พอรู้สึกสบายตัวแล้วเราจะแบบอ่ะหัวเราะยิ้มออกเราะได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ